วิธีการเปิดปิดจักรเย็บผ้าวิธีเปิดจักร 1. เปิดฝาโต๊ะออกและยกบานพับยกหัวจักรและปิดบานพับลงจักรตั้งอยู่บนบานพับ 2. ใส่สายพานจักรโดยบังคับวงล้อให้หมุนออกจากตัวผู้เย็บวิธีปิดจักรก็ทำคล้ายกับการเปิดจักร 1. ปลดสายพานออกโดยบังคับวงล้อให้หมุนออกจากตัวผู้เย็บ 2. ยกหัวจักรเปิดฝาบานพับใส่หัวจักรลงปิดฝาบานพับแล้วจึงปิดฝาโต๊ะจักรการฝึกบังคับจักรให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. นั่งตัวตรงวางเท้าตรงที่วางเท้าของจักรเย็บผ้า 2. มือขวาหมุนล้อประคับเข้าหาตัว 3. ขณะที่หมุนวงล้อประคับหมุนที่วางเท้าจะเคลื่อนไหวเพื่อให้ผู้ฝึกถีบจักรโดยใช้แรงจากปลายเท้าและส้นเท้าให้วงล้อประคับหมุนเข้าหาตัวโดยจังหวะการหมุนสม่ำเสมอ 4. การบังคับจักรเย็บผ้าให้หยุดควรค่อยๆชะลอความเร็วถ้าผู้ฝึกปฏิบัติหมุนเดินหน้าถอยหลังได้เย็บเป็นปมพันกันอาจทำให้เข็มหักได้สำหรับผู้ที่ยังเย็บจักรไม่เป็นควรฝึกหมุนล้อประคับก่อนคลายหมุนบังคับให้หลวมเพื่อไม่ให้เข็มเคลื่อนที่ฝึกการหมุนและหยุดหลายๆครั้งเมื่อชำนาญแล้วจึงฝึกการเย็บลงกระดาษซึ่งมีวิธีการดังนี้ยกตีนผีโดยจับที่ยกขึ้นสอดกระดาษที่ต้องการเย็บให้แนวเส้นเย็บอยู่ตรงช่องตีนผีใช้มือขวาหมุนวงล้อประคับให้เข็มปักที่จุดเริ่มต้นที่ต้องการเย็บยกตีนผีทับกระดาษใช้มือขวาหมุนวงล้อประคับเพื่อให้เครื่องจักรเริ่มทำงานเมื่อเครื่องจักรเริ่มทำงานที่วางเท้าจะเคลื่อนไหวกระดกขึ้นลงแบบเดียวกันกับกระดาน6ที่เป็นเครื่องเด็กเล่นเมื่อที่วางเท้าเริ่มทำงานให้ผู้ฝึกเย็บออกแรงที่เท้าตามจังหวะกระดกที่วางเท้าทั้งนี้ผู้ฝึกเย็บควรฝึกเย็บเส้นตรงก่อนเมื่อเย็บเส้นโค้งให้เย็บช้าๆและใช้มือซ้ายเลื่อนกระดาษให้แนวเส้นที่เย็บอยู่ในช่องตีนผีการกรอได้วิธีการกรอได้นั้นผู้ฝึกควรทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. ควรทำให้เข็มหยุดนิ่งไม่ทำงานด้วยการคลายเกลียวบังคับล้อที่หัวจักรจนเกลียวบังคับหลวมนำได้วางที่แกนหลอดได้ล่างผ่านที่คลองได้ 2. พันได้ที่กระสวย 4-5 รอบหมุนกระสวยให้รูหรือช่องเล็กๆตรงกลางแกนเล็กๆข้างหลักหรือแกนกอได้ผลักที่กอได้ลง 3. ถีบที่เท้าเหยียบให้จักรทำงานหรือถ้าจักรนั้นใช้มอเตอร์ให้เหยียบที่มอเตอร์จนได้เต็มกระสวยหรือตามต้องการการถอดกะโหลกออกจากเปลกระสวยมีวิธีการดังนี้ 1. หมุนล้อที่หัวจักรเข้าหาตัวผู้เย็บให้เข็มอยู่ในตำแหน่งสูงสุด 2.เปิดฝาครอบเปลกระสวยหรือเลื่อนฝาเลื่อนออก 3. ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ของมือซ้ายจับสลักที่ยึดกระสวยง้างออกดึงกะโหลกออกจากเปลกระสวยกระสวยนั้นมี2ชนิดคือกระสวยหงายและกระสวยคว่ำถ้าเป็นกระสวยหงายกะโหลกจะอยู่ติดกับเปลกระสวยเวลากรอได้ดึงเอาแต่กระสวยออกมา
ไม่ต้องถอดกะโหลกการใส่กระสวยลงในกะโหลกมีวิธีทำดังนี้จับกะโหลกกระสวยด้วยมือซ้ายจับกระสวยด้วยมือขวาให้ปลายเส้นได้หมุนออกจากกระสวยทางด้านล่างใส่กระสวยลงในกะโหลกกระสวยแล้วดึงปลายได้เข้าในร่องแล้วผ่านออกมาทางปีกกระสวยปล่อยปลายเส้นได้ให้ยาวประมาณ 4-5 นิ้วการใส่กะโหลกลงในเปลกระสวยมีขั้นตอนดังนี้หมุนล้อประคับให้หลักเข็มอยู่ในตำแหน่งสูงสุดเปิดฝาปิดเปลกระสวยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้มือซ้ายจับที่สลักยึดกระสวยสอดกะโหลกกระสวยเข้าไปในเปลกระสวยกระสวยเข้าช่องปากพอดีแล้วกดให้เข้าที่ถ้ากระสวยเข้าที่จะมีเสียงดังกิ๊กวิธีการใส่เข็มในเครื่องจักรเย็บผ้าอย่างถูกวิธีคือหมุนล้อประคับให้หลักเข็มขึ้นในตำแหน่งสูงสุดคลายหมุดรัดเข็มออกด้วยมือขวาใช้มือซ้ายจับเข็มให้ทางด้านที่มีร่องอยู่ด้านนอกด้านหน้าตัดอยู่ด้านในใส่เข็มให้ถึงที่แล้วหมุนหมุดรัดเข็มจักให้แน่นการร้อยได้หมุนล้อประคับให้คันกระตุกได้อยู่ในตำแหน่งสูงสุดใส่หลอดได้ในหลักหลอดได้ร้อยได้ลงในรูคล้องได้บนผ่านได้ไปรอบที่บังคับได้บนวางไว้บนร่องแล้วคล้องกับสปริงกระตุกได้หรือหนวดกุ้งแล้วร้อยเข้าที่คันกระตุกได้ร้อยได้ลงในห่วงผ่านได้ลงห่วงคล้องได้บริเวณหมุดรัดเข็มร้อยได้ลงในรูจากซ้ายไปขวาให้ปลายได้ผ่านรูเข็มประมาณ2นิ้ววิธีการนำได้ล่างขึ้นบนเมื่อเริ่มจะลงมือเย็บต้องนำได้ที่อยู่ในกระสวยขึ้นมาข้างบนโดยมือซ้ายถือได้บนไว้ให้ตึงหมุนล้อประคับด้วยมือขวาจนกระทั่งเข็มเลื่อนลงไปในฟันจักจนสุดแล้วเลื่อนขึ้นมาแล้วดึงกระตุกได้บนช้าๆได้ล่างจะติดขึ้นมาด้วยให้ปลายได้ทั้งบนและล่างอยู่ใต้ตีนผีแล้วปลายได้ไปข้างหลังการเย็บผ้าเบื้องต้นผู้ฝึกควรมีความรู้ความเข้าใจและฝึกการเย็บผ้าดังนี้ดึงปลายได้ไปข้างหลังใส่ผ้าไว้ใต้ตีนผีใช้มือขวาหมุนล้อประคับจนกระทั่งเข็มแทงเข้าไปในผ้าที่จุดเริ่มต้นจำไว้ว่าการเริ่มต้นเย็บจะต้องให้ตรงจุดเริ่มต้นเมื่อเวลาเย็บจะได้ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการเย็บการเย็บผ้าทุกครั้งควรย้ำตะเข็บหัวท้ายให้แน่นใช้วิธียกที่บังคับฝีเข็มขึ้นหรือใช้การหมุนผ้าแล้วเย็บย้ำ 3-4 ฝีเข็มประมาณครึ่งนิ้วเมื่อสุดตะเข็บที่เย็บหยุดถีบจักมือจับล้อประคับให้หยุดหมุนข้อควรระวังในขณะเย็บขณะเย็บนั้นผู้ฝึกควรให้ผ้าไปตามกำลังจักอย่าดึงหรือป้อนผ้าเร็วเกินไปการดึงผ้าขณะที่ทำการเย็บอาจทำให้เข็มคดหรือหักได้การเย็บผ้าถ้าฝีเข็มไม่สวยเราควรปรับความตึงหย่อนของเส้นได้บนตะเข็บให้ดีการปรับความตึงหย่อนของได้บนถ้าได้หย่อนมากให้หมุนที่บังคับได้ให้แน่นถ้าได้ตึงมากให้หมุนที่บังคับได้ให้คลายวิธีการปรับความตึงหย่อนของได้ที่ปีกกะโหลกเพิ่มความตึงของได้หมุนสกรูไปทางขวาลดความตึงของได้หมุนสกรูไปทางซ้าย